การทำงานที่จังหวัดต่อไปเนี่ยเรื่องข้อมูลสำคัญเพราะนั้นมันต้องรวมตัวกันและทำข้อมูลของจังหวัดว่ามันมีโรงเรียนอะไรมีใครเท่าไหร่มีอะไรเท่าไหร่ใครเกี่ยวข้องอะไรทั้งหมดเนี่ยแล้วพอมีทำข้อมูลเนี่ยอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบการศึกษาของจังหวัดหรืออะไรสักอย่างแล้วทำข้อมูลตรงนี้พอทำข้อมูลตรงนี้มันทำให้เกิดการเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็เห็นมันจะเข้ามาเชื่อมโยงกันเองที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นต่อไปทุกจังหวัดเนี่ยน่าจะมีสถาบันตรงนี้ที่ทำแมปปิ้งหรือทำเรื่องข้อมูลแมปปิ้งนี่เป็นเครื่องมือของนักยุทธศาสตร์นะครับถ้าเราไปดูนักยุทธศาสตร์เก่งๆเนี่ยฉันแมปปิ้งเป็นเครื่องมือทั้งสิ้นนะแล้วมันรู้ว่าจะทำอะไรนะครับแล้วก็ที่เราจะทำงานกันสนับสนุนจังหวัดกันต่อไปเนี่ยคนที่มีความรู้เรื่องนี้สนใจเรื่องนี้ก็อาจจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มๆแล้วก็ไปทำงานกับจังหวัดผมมองอย่างกลุ่ม ดร.พินสุดาเองเนี่ยก็ทำเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มนึงเนี่ยไปจังหวัดไหนหรือว่ามากกว่าหนึ่งจังหวัดก็ได้เป็นกลุ่มเนี่ยไปหนุนอย่างนี้มันก็จะไปงานทำที่ศาลกันไปทั้งผู้รู้ทางวิชาการผู้รู้ทางระบบทำงานเชื่อมกับเป็นทีม